ข้อความในธรรมทายาทสูตรข้อ26หน้า209ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายบรรดาธรรมะดังกล่าวแล้วนั้นโลภะและโทสะเป็นธรรมะอันเป็นบาปปาปะนี่แปลว่าลามกเนี่ยนะโลภะกับโทสะนี่ชื่อว่าเป็นธรรมะที่เป็นบาปแต่มัชฌิมาปฏิปทาเพื่อละโลภะและโทสะมีอยู่เป็นธรรมะที่ทำให้เกิดดวงตาเป็นธรรมะที่ทำให้เกิดญาณเป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อความตรัสรู้เป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อพระนิพพานดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็มัชฌิมาปฏิปทานั้นที่เป็นธรรมะที่ทำให้เกิดดวงตาทำให้เกิดญาณย่อมเป็นไปเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานนั้นคืออะไรคืออริยมรรคมีองค์8เท่านั้นนั่นเองเนี่ยนะถ้าตามบาลีว่าเอวะแปลว่าเท่านั้นไม่มีทางอื่นหรอกว่างั้นอริยมรรคมีองค์8เท่านั้นได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายมัชฌิมาปฏิปทานี้นั่นแลเป็นธรรมะที่ทำให้เกิดดวงตาทำให้เกิดญาณเป็นไปเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อพระนิพพานในอรรถกถาหน้า247มีอธิบายว่าข้อปฏิบัติสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาเพื่อละโลภะและโทสะอันเป็นบาปนั้นมีอยู่ธรรมะที่ละโลภะโทสะที่เป็นบาปนั้นหมายถึงอริยมรรคโทสะละได้เด็ดขาดที่อนาคามีมรรคโลภะละเด็ดขาดที่อรหัตตมรรคเพราะฉะนั้นอริยมรรคเนี่ยเป็นตัวละโลภะและโทสะนี่คำว่าอริยมรรคนี่หมายคำว่าไงมรรคแปลว่าฆ่ากิเลสตัวที่ฆ่าโลภะคือตัวมรรคนะมรรคเป็นตัวประหารเป็นสมุจเฉทประหารประหารโลภะได้อย่างเด็ดขาดประหารโทสะได้อย่างเด็ดขาดหรืออริยมรรคแปลว่าแสวงหาพระนิพพานหรืออริยมรรคแปลว่าผู้ต้องการพระนิพพานต้องแสวงหามรรคถ้าไม่แสวงหามรรคบรรลุนิพพานไม่ได้อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยนะจะไม่เข้าไปใกล้คือไม่เข้าไปใกล้ที่สุดทั้ง2มรรค8นั้นจะไม่เอียงไปหาโลภะอันเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งมรรค8ก็ไม่เอียงไปหาโทสะอันเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งอารมณ์ที่เราเข้าไปรับรู้อารมณ์ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อมีความโลภก็ชื่อว่าเอียงแล้วนะโคตรไปแล้วมันเหมือนกับขับรถบนถนนใช่ไหมถ้าซ้ายเกินไปตกถนนขวามากก็ตกถนนฉันใดก็ดีถ้าโลภในอารมณ์นั้นก็ชื่อว่าสุดโต่งอีกข้างหนึ่งถ้าโกรธสิ่งนั้นก็สุดตรงอีกข้างหนึ่งตกลงให้ทำยังไงชอบก็ไม่ให้ชอบชังก็ไม่ให้ชังให้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสอันนั้นแหละคือทางตรงนั่นคือมัชฌิมาปฏิปทาเพราะฉะนั้นอริยมรรคนี้จึงไม่เข้าไปใกล้ที่สุดทั้งสองเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาทีนี้คำว่ามัชฌิมานี่แปลว่าอยู่ในระหว่างกลางที่สุดทั้งสองนั้นถามว่าปฏิปทาล่ะเพราะอันบุคคลผู้ต้องการพระนิพพานพึงปฏิบัติต้องปฏิบัติตามกลางอย่างนี้ไม่ใช่กลางใจเรานะบางคนก็บอกเขาเนี่ยปฏิบัติสายกลางกลางไหนบอกก็แปลว่าเขาทำแล้วเขาถูกใจเลยเรียกว่าสายกลางทางสายกลางเอาถูกใจเป็นประมาณหรือไม่เอาถูกต้องเป็นประมาณถูกอะไรถูกอริยสัจเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่น้อมไปเพื่อรู้อริยสัจยังไงก็ไม่ชื่อว่าสายกลางอันนี้เป็นคำว่าส่วนสุดส่วนสุดในหนึ่งแต่ถ้าข้อส่วนสุดในธรรมจักรคืออะไรส่วนสุดในธรรมจักรบอกว่ากามสุขัลลิกานุโยคเป็นส่วนสุดอันหนึ่งอัตตกิลมัฏฐานุโยคก็เป็นส่วนสุดอันหนึ่งเพราะฉะนั้นคำว่าสุดสุดนี่หมายความว่าหมกมุ่นในกามก็ชื่อว่าสุดตรงทำตนให้ลำบากก็สุดตรงแต่ถ้าปฏิบัติเห็นอริยสัจอันนี้เรียกว่าท่ามกลางนะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาความเห็นที่เป็นสัสสตทิฏฐิก็เป็นสุดตรงชนิดหนึ่งความเห็นที่เป็นอุเฉททิฏฐิก็เป็นส่วนสุดสุดตรงอีกชนิดหนึ่ง
อ้าวแล้วสัมมาทิฏฐิล่ะสัมมาทิฏฐิก็คือยาตะปริญญาในวัตถุนั้นตีรณะปริญญาและปหานะปริญญาในวัตถุนั้นก็คือดำเนินตามวิสุทธิมีทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นนั่นแหละจึงเรียกว่าไม่สุดไปทางสัสสะทิฏฐิไม่สุดไปทางอุเฉททิฏฐิเพราะว่าศีลกำจัดกามสุขัลลิกานุโยคสมาธิกำจัดอัตตกิละมัฏฐานุโยคทิฏฐิวิสุทธิกำจัดสัสสะทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิถ้าจะให้ดีจริงๆระดับสูงถ้าอย่างระดับอุทยพยายานใช่ไหมอุทยพยายานนั้นอุทยยานที่รู้ความเกิดละอุเฉททิฏฐิยานที่รู้ความเสื่อมละสัสสะทิฏฐิพันรู้ทั้งความเกิดทั้งความเสื่อมนั้นละสัสสะทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิพันข้อปฏิบัติสายกลางก็คือปฏิบัติตามวิสุทธิทั้ง7ประการนั่นแหละเป็นข้อปฏิบัติสายกลางกลางไหนคำว่ากลางก็คือกลางตรงที่ว่าถ้าเจริญอย่างมากดำเนินจนบริบูรณ์มีพระนิพพานเป็นที่สุดยังลงสู่พระนิพพานเป็นที่สุดมีอมตะเป็นที่สุดแต่ถ้าไม่ได้เป็นไปเพื่ออย่างถึงอมตะไม่ได้เป็นไปเพื่อรู้อริยสัจในที่สุดสิ่งนั้นไม่ชื่อว่าสายกลางอาจจะกลางใจก็ได้แต่ว่าแค่ถูกใจพอไหมไม่พออยู่แล้วนะถ้าเอาถูกใจเป็นประมาณนะเราจะได้ดีเพราะเราจะทำในสิ่งที่เราชอบใจเป็นหลักใช่ไหมแต่นี้หมายความว่าถูกต้องตามเป็นจริงมีผู้ถามว่าจะต้องเอาความจริงเป็นประมาณนะความจริงมีหลายอย่างนะจริงในความเห็นเขาเรียกทิฏฐิสัจจะจริงในความเชื่อจริงในความเชื่อนี่เรียกทิฏฐิสัจจะก็จริงโดยคำพูดเรียกว่าวจีสัจจะจริงโดยคำพูดพูดจริงอ่ะนะพูดจริงละว่างั้นเถอะพรุ่งนี้มีนัดมีจริงอ่ะนะคำพูดแบบนี้ทั่วๆไปนี่เรียกว่าวจีสัจจะก็จริงโดยคำพูดอย่างที่สามเมื่อญาณสัจจะจริงตามปัญญาจริงตามญาณนะแล้วก็อริยสัจจะคือความจริงที่ทำให้บุคคลปกติเป็นพระอริยะไปได้อันนี้เป็นความจริงที่สูงเป็นความจริงที่ผู้ตรัสรู้แล้วพ้นทุกข์พันความจริงเนี่ยแบ่งออกเป็นหลายระดับพันเราก็มาแยกดูว่าความจริงในความคิดของเราหรือเปล่าหรือความจริงที่รู้แล้วพ้นทุกข์เนี่ยนะพันไอการที่รู้ความจริงรู้แล้วพ้นทุกข์นั่นแหละเป็นความรู้ในอริยสัจจะพันความรู้ในอริยสัจนั้นจะไม่เอียงไปตามกามสุขัลลิกานุโยคต้องไม่ลืมว่าศาสนานี้เป็นศาสนาของผู้ที่ปฏิบัติตามสิกขา3หรืออริยมรรคมีองค์8สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเนี่ยนะเป็นตัวกำจัดกามสุขัลลิกานุโยคสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นตัวกำจัดอัตตกิละมัฏฐานุโยคตัวที่ไม่เอียงไปหาสัสสะทิฏฐิไม่เอียงไปหาอุเฉททิฏฐิคือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะไม่เอียงไปหาสัสสะทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิถ้าสิกขา3อย่างเหล่านี้ประชุมกันเมื่อไหร่ก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้พระสารีบุตรย่อมยกย่องปฏิปทานั่นเองว่าจักขุกรณีเป็นต้นเนี่ยนะจักขุกรณีที่แปลว่าอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นี่แหละที่ทำให้เกิดดวงตาที่ทำให้เกิดญาณย่อมเป็นไปเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานจักขุกรณียานกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะนะที่บอกว่าปฏิปทานั้นย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อการเห็นอะไรถ้าเห็นนะต้องเห็นสัจจะปฏิปทาที่ปฏิบัติถูกเนี่ยจะต้องมีการเห็นไอ้ที่เห็นนั้นหมายถึงเห็นสัจจะสัจจะตรงนี้ดีกาท่านบอกว่าหมายเอาอริยสัจทั้งหลายนะเนี่ยนะเพราะอาจจะเห็นและเห็นจริงแต่จริงตามความเชื่อของตัวเองเป็นประมาณไม่ได้ความนี้ต้องเป็นความจริงที่เป็นอริยสัจโดยหมายคำว่าเป็นตัวนำในการเห็นดีกาท่านบอกว่าเห็นโดยปริญญาพิสมัยเป็นต้นเนี่ยนะปริญญาพิสมัยปหานาพิสมัยสัจฉิกาพิสมัยแล้วก็ภาวนาพิสมัยอภิสมัยแปลว่าการตรัสรู้ตรัสรู้โดยอะไรทุกเนี่ยตรัสรู้ด้วยปริญญาสมุทัยตรัสรู้ด้วยการละนิโรธตรัสรู้ด้วยการทำให้แจ้งอริยมรรคตรัสรู้ด้วยการเจริญเพราะ
ปฏิปทาข้อปฏิบัติเหล่านี้จึงเป็นไปเพื่อการตรัสรู้เรียกรวมๆย่อๆว่าธรรมมาพิสมัยธรรมมาพิสมัยแปลว่าการตรัสรู้ธรรมการตรัสรู้ธรรมเรียกว่าธรรมมาพิสมัยนี่มีอยู่4อย่างใช่ไหมทวนอีกครั้งหนึ่ง1ปริญญาพิสมัยตรัสรู้โดยการกำหนดรู้2ปหานาพิสมัยตรัสรู้โดยการละ3สัจฉิกิริยาพิสมัยตรัสรู้โดยการทำให้แจ้งสุดท้ายภาวนาพิสมัยตรัสรู้โดยการเจริญเรียกทั้ง4อย่างนี้เรียกว่าธรรมมาพิสมัยเพราะธรรมะตัวนั้นแปลว่าสัจธรรมหมายถึงอริยสัจธรรมเพราะอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นเหตุให้รู้แจ้งเนื่องจากอริยมรรคเป็นเหตุให้รู้แจ้งจึงชื่อว่าญาณกรณีเป็นตัวที่ทำให้รู้แจ้งอริยสัจทั้งหลายเป็นตัวที่ทำให้เห็นแจ้งสัจจะทั้งหลายอุปสมายะชื่อว่าย่อมเป็นไปเพื่อความสงบสงบในที่นี้หมายถึงสงบด้วยสมุจเฉทปหานเพราะตอนนี้กำลังพูดโลกุตระมรรคอยู่นะด้วยสมุจเฉทปหานเพราะทำกิเลสทั้งหลายมีราคะเป็นต้นให้สงบด้วยอริยมรรคทวนอีกครั้งหนึ่งว่าอนาคามิมรรคเนี่ยสงบโทสะโดยสิ้นเชิงอรหัตตมรรคสงบโลภะโดยสิ้นเชิงอริยมรรคเหล่านี้แหละเชื่อว่าอภิญญายะย่อมเป็นไปพร้อมเพื่ออภิญญาอภิญญาบอกว่าความรู้ยิ่งเพราะเหตุว่าสัจจะทั้ง4เป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่งสัจจะ4นี้เป็นอภิญญายธรรมใช่ไหมแปลว่าเป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่งทุกข์ควรรู้ยิ่งสมุทัยควรรู้ยิ่งนิโรธควรรู้ยิ่งทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาควรรู้ยิ่งทุกควรรู้ยิ่งด้วยการกำหนดรู้สมุทัยควรรู้ยิ่งด้วยการละนิโรธควรรู้ยิ่งด้วยการทำให้แจ้งอริยมรรคควรรู้ยิ่งด้วยการเจริญควรรู้ยิ่งทุกต้องบรรลุด้วยการกำหนดรู้ควรรู้ยิ่งสมุทัยต้องบรรลุด้วยการละควรรู้ยิ่งนิโรธต้องบรรลุด้วยการทำให้แจ้งการรู้ยิ่งมรรคก็ต้องบรรลุด้วยการเจริญจึงจะชื่อว่ารู้ยิ่งจริงๆถ้าไม่งั้นก็ไม่ชื่อว่ารู้ยิ่งถ้าไม่ทำกิจกำหนดรู้ละเจริญทำให้แจ้งก็ไม่ชื่อว่ารู้ยิ่งและก็มรรคมีองค์8นี้ชื่อว่าสัมโพธะแปลว่าการตรัสรู้มัชฌิมาปฏิปทาย่อมเป็นไปเพื่อสัมโพธะแปลว่าเป็นไปพร้อมเพื่อประโยชน์แก่มรรคแท้จริงมรรคนั่นเองย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่มรรคคือเบื้องต้นเนี่ยนะโลกิยมรรคโลกิยมรรคคือศีลวิสุทธิจิตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิเป็นต้นจนถึงปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเนี่ยพวกนี้เป็นโลกิยมรรคที่เป็นไปเพื่อโลกุตระมรรคคือญาณทัศนวิสุทธิแล้วมรรคชั้นล่างๆเป็นอุปนิสัยแก่มรรคชั้นสูงๆในประธานท่านบอกว่ากุสโลธรรมโมกุสลสะธรรมัสสะอุปนิสยปัจเจนะปัจโยก็คือโสดาปฏิมักเป็นกุศลนะโสดาปฏิมักต้องเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สกทาคามีมักกุศลเนี่ยด้วยอำนาจอุปนิสยปัจจัยคือปกตูปะนิสยปัจจัยนั่นเองพันการเจริญกุศลธรรมชั้นล่างๆเป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมชั้นสูงๆต่อไปพันโลกิยมักกุศลก็เป็นปัจจัยแก่โลกุตระกุศลโลกุตระกุศลระดับล่างๆเป็นปัจจัยแก่โลกุตระกุศลระดับสูงๆต่อไปอีก